วัตถุประสงค์ที่เลือกพื้นที่จุดนี้นอกจากเรื่องโลจิสติกแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วครมสชนัดแรกเราก็ไปภาคอีสานมาเจอหนองบัวลำพูก็เจอหนองภาคใต้เลยแล้วต่อไปก็เป็นภาคเหนือก็สับเปลี่ยนกันไปครับนะครับก็ต้องไปดูแลให้ทั่วถึงนะครับไปรับฟังปัญหาแล้วก็ไปชี้แจงถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับจะได้มีโอกาสคุยกับประชาชนในเรื่องของการแลนด์บิดด้วยไหมน่าจะนะครับน่าจะมีรายงานข่าวว่าอาจจะมีกลุ่มประชาชนมาแสดงความคิดเห็นที่จะขอยื่นเพื่อที่จะคัดค้านเรื่องแลนด์บิดก็ต้องมีการชี้แจงครับก็ต้องมีการชี้แจงตลอดนะครับพอเราพื้นที่ก็มีคนมาร้องเรียนใช่คำนี้ก่อนใช่คำว่าร้องเรียนทุกเรื่องอยู่นะครับรัฐบาลเองก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาพืชผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเราต้องรับฟังอยู่นะครับแต่ยืนยันว่าโครงการแลนด์บิดเนี่ยจะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่ใช่ครับใช่ครับก็ไปพูดคุยครับผมว่ายังมีการเรายังทำได้อีกในแง่ของการต้องเรื่องของการสื่อสารแล้วก็รับฟังความคิดเห็นครับมีคนมองว่าการรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติแต่ในขณะที่ในพื้นที่เองการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในพื้นที่ของรัฐบาลยังค่อนข้างน้อยครับก็รับฟังนะครับแต่ว่าก็เห็นอยู่นะครับเมื่อวานผมกลับมาถึงกรุงเทพประมาณ10โมงครึ่งตอนเช้าของวันศุกร์นะครับ2ทุ่มกว่าผมก็มาที่เชียงใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงพื้นที่เรื่องการให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนพื้นที่เนี่ยเราให้ความสำคัญสูงสุดนะครับเดี๋ยวก็จะลงไประดองพรุ่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีตารางลงไปหลายๆจังหวัดด้วยนะครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้นะครับท่านความสำคัญอย่างมากขณะที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าทำงานแต่มันทำไมในเรื่องการเมืองยังมีกระแสข่าวแว่วๆมาตลอดว่าอาจจะมีการปรับครม.หรืออะไรเงี้ยท่านพอจะยืนยันหรือให้ความมั่นใจด้วยครับว่าการเมืองเรานิ่งอยู่ตอนนี้ผมก็ยืนยันตลอดเวลาว่ายังเรายังทำงานกันดีอยู่นะครับกับพรรคร่วมกับทั้งหมดทุกคนแล้วหมดทุกคนพยายามทำงานกันหนักมากนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดก็ฟังจากผมคนเดียวแล้วกันนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่มาผมจะบอกเองแล้วกันท่านนายกได้วางไว้ใช่ไหมคะว่า6เดือนจะมีการประเมินผลหรืออะไรของรัฐมนตรีผมว่าทุกคนมีการประเมินผลกันตลอดเวลานะครับเรามีการติชมเรามีการเสนอแนะกันตลอดไม่จำเป็นต้อง6เดือนหรือ3เดือนหรือ1ปีนะครับแต่ว่าถ้าพรรคทั่วรัฐบาลพรรคไหนอยากจะมีการตัดครม.ก็สามารถเสนอมาที่นายกได้ใช่ไหมคะเรารับฟังหมดตลอดครับรับฟังหมดตลอดครับแต่เราเองเราผมว่าตอนนี้เท่าที่ได้ยินมานะทุกท่านเองก็มัวแต่ง่วนกับการทำงานอยู่นะครับยังไม่ได้มาสนใจเรื่องนี้หรอกนะครับเพราะความเดือดร้อนอย่างที่บอกก็ทุกคนก็รู้อยู่ว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันเยอะอยู่แล้ววันนี้ทุกคนที่เราพูดกันอยู่ทุกคนเนี่ยผมว่ารัฐมนตรีแต่ละท่านก็ลงพื้นที่กันอยู่นะครับวันนี้ก็มาด้วยหลายคนนะครับเมื่อวานนี้ก็มีตั้งหลายคนที่ลงมานะครับทั้งอุทิมก็ลงมาด้วยนะครับบางท่านก็ลงไปที่ระนองแล้วลงไปดูพื้นที่แล้วนะครับลงไปเตรียมเรื่องงานพื้นที่กันแล้วพอเราลงไปพื้นที่ต่างจังหวัดไปครมสชเราก็อยากจะรับฟังเรื่องที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็แน่นอนครับผมเชื่อว่ามีเรื่องที่จะต้องร้องเรียนขอความช่วยเหลือบ่นเยอะนะครับหน้าที่เราก็เป็นรัฐบาลที่ต้องฟังความเห็นของประชาชนแล้วก็อะไรทำได้เราก็จะต้องพยายามทำออกไปให้ได้นะครับในฐานะที่ว่าเป็นนักการเมืองแล้วอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในตอนนี้ไหมคะไม่มีครับก็นกแต่ว่าเราก็ต้องฟังความเห็นพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องความเห็นเรื่องความเสนอแนะเรื่องความเดือดร้อนเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีทุกท่านให้ความสนใจนะครับเราต้องใส่ใจด้วยนะครับ